วัสดีครับสวัสดีครับกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ HiFi House M M Sound ใช่ครับพี่น้องครับวันนี้นี่คุณ M นะฮะให้เกียรติมา Audio Night Studio แห่งนี้ใช่ครับแล้ววันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงเป็นเกียรติของผมด้วยดีกว่านะฮะครับโอ้โหยกอะไรมาครับเนี่ยฮะก็ยกเป็น Free Power Netรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยครับของเน็ตมาเปิดตัวในงาน Audio Night โดยเฉพาะเลยสุดยอดครับนะครับเปิดตัวใน Audio Night เลยใช่ครับวันนี้เลยเอามาทดสอบตัวนี้เพิ่งแกะจากลังคือเพิ่งเห็นที่นี่ที่แรกเลยนะใช่ยังไม่ได้เบิร์นเลยใช่ครับมันคืออ่ะเข้าเรื่องเลยเนาะตัวนี้คืออะไรแกะจากลังเนี่ยตัวนี้เป็นปีหลอดรุ่นใหม่เวอร์ชั่นกิ๊กๆเลยคือ symmetric คือเป็นรุ่นที่เขาพัฒนามาต่อเนื่องอยู่แล้วครับเน็ตคือเขาเป็นผมว่าเป็นเอกลักษณ์คือเป็นแบรนด์แอมลอดเฉพาะทางคือเขาเกี่ยวคิดนวัตกรรมใหม่ๆมาทำแอมลอดเกี่ยวกับหลอดอย่างเดียวปีแอมนะฮะคุณใช่ครับปีแอมครับรุ่นใหม่ล่าสุดใช่ครับจริงๆรุ่นใหม่ล่าสุดของเขามีกี่รุ่นด้วยกันฮะมีถัดจากนี้ก็จะเป็นแมกเนติกอีกตัวนึงอันนี้คือไอตัวนี้คือซิมเมทริกอ๋อใช่ครับนะฮะแต่ราคาไม่ห่างกันมากราคาไม่ห่างกันมากครับนะครับก็หลักแสนนะครับไม่ถึง 500,000 ดีนะฮะตัวนี้แต่ว่าถือว่าเป็นหลอดแอมหลอดแน่ทุกตัวใช้หลอดนอสหมดเลยก็คือเป็นหลอดถ้าปัจจุบันก็คือเหมือนกับพรีเมียมเกรดก็ว่าได้ครับหลอดนอสก็คือหลอดที่หลอดเกรดทหารหมดเลยหายากคือคงทนแล้วก็มีคุณภาพสูงเขาจะเลือกนี่คือจุดเด่นของแน่ครับคือเลือกใช้หลอดที่เป็นหลอดเบอร์เฉพาะแล้วก็เป็นหลอดไซส์ใหญ่กินกระแสสูงอย่างนี้ครับพี่น้องโอ้โหมาถึงนี่ยังไม่อะไรคุณเอ็มใส่เอาเลยใส่ก่อนเข้าเรื่องเลยคือวันนี้เนี่ยยกมาค่อนข้างเยอะครับผมก็คือเมื่อกี้ปรีใช่ครับนะครับอันนี้ power ครับผม power amp นะครับใช่ครับตัวนี้เป็น integrated amp integrated ตัวนี้ขายดีมากขายดีมากใช่ครับนะฮะและตัวนี้เป็น power supply เป็น power supply แยกของ net เขาจะเน้น power supply แยกใช่ครับสังเกตหลอดใหญ่เอางี้ครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วครับพี่น้องเข้ามาชมนะครับไม่มีผิดหวังเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะแนะนำเขาเรียกว่าที่สุดของปลายทางแอมลอดใช่ครับปลายทางของคนที่เล่นเครื่องเสียงและใจรักในเสียงเพลงดีกว่าคือคนที่ซื้อจากผมไปซื้อเน็ตไปเนี่ยครับครับคือเขาก็เล่นมาหลายเล่นมาเยอะทีนี้ก็อยากพักฟังเพลงและเอาอารมณ์เพลงเอาอะไรที่ไม่ต้องมาเลยเลือกเน็ตใช่ครับเลือกเน็ตเดี๋ยวก่อนจะไปลงลึกนะฮะก่อนจะไปพูดคุยต่อนั้นครับก่อนอื่นเกริ่นก่อนเลยครับครับ NAT Audio หรือว่าเน็ตน้องเน็ตน้องเน็ตนะครับผมเรียกง่ายน้องเน็ตใช่ครับน้องเน็ตเนี่ยนะฮะครับเป็นยังไงครับทำไมแบรนด์นี้ M Sound นะครับไปเจออะไรแล้วก็ครับผมประทับใจอะไรที่มาของ Net Audio เป็นอย่างไรที่มาของ Net นะครับก็คือเกิดจากคนใจรักในการฟังเพลงและใจรักในการเล่นเครื่องเสียงคนหนึ่งที่เขาเป็นทหารอยู่ที่ประเทศเซอร์เบียชื่อคุณนิกิโอ้โหใช่ครับแล้วเขาก็อยู่ทำงานเป็นทหารอยู่ฝ่ายสื่อสารที่ต้องใช้หลอดตระกูลใหญ่อย่างเดียวเลยสมัยก่อนเนี่ยหลอดจะอยู่ในพวกสื่อสารตั้งแต่สมัยหลอดนี้มันเทคโนโลยีตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1เลยฮะคือสมัยที่อยู่ดาวเทียมยุคดาวเทียมยุคแรกๆใช้หลอดเป็นส่วนประกอบนะครับในการส่งสัญญาณแล้วพัฒนามาเป็นภาพยนตร์ใช่ครับก็เนี่ยจะเป็นหลอดที่สามารถทำวัดได้เยอะคือสามารถส่งสัญญาณได้ไกลโอ้เพราะเขาเนอะศึกสงครามหรืออะไรพวกนี้สมัยก่อนเขาใช้หลอดในวงการทหารกันนะฮะพี่น้องต้องเข้าใจแล้วฝั่งรัสเซียฝั่งโซเวียตเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องหลอดมากเพราะเขาพัฒนาใช่ครับแล้วเขาก็จะหลอดโครงสร้างหลอดก็จะเป็นความลับของเขาเองว่าโครงสร้างเป็นยังไงการทำหม้อแปลงทำยังไงถึงจะเหมาะกับแต่ละสิ่งที่ต้องใช้ไปครับผมครับสุดยอดเลยใช่ครับแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็หัวประมาณสัก 20-30 ปีแล้วพี่เขาก็เป็นทหารเขาก็ทำฝ่ายสื่อสารใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ชอบฟังเพลงเขาก็มาประยุกต์ประยุกต์ยังไงให้หลอดเบอร์ใหญ่เนี่ยครับให้ฟังเพลงได้ดีที่สุดได้ฟังเพลงได้ทุกแนวจริงๆปรัชญาเขาเลยใช่ไหมคือดีที่สุดครับข้ามข้อจำกัดของคำว่าแอมลอดที่ให้เสียงที่ฟังได้แนวเดียวข้ามจุดนี้ไปแล้วก็มีความฉ่ำในเนื้อเสียงมีความครบเครื่องก็ถือว่าเป็นแอมลอดที่เขาไม่ใช้หลอดมาขนาดเยอะๆนะครับก็คือใช้หลอดเดียวไปเลยซิงเกิลเอ็นเลยซิงเกิลเอ็นไปเลย80วัตต์ไปเลยเหมือนตัวนี้80วัตต์คือซิงเกิลเอ็นหลอดเดียวจบเลยครับแล้วก็หลอดเขามีความคงทนอยู่แล้วให้เป็นหลอดนอสนี่นอสนะฮะไอตัวใหญ่เนี่ย power เนี่ยทั้งอุปกรณ์ซีภายในหม้อแปลงพันด้วยมือทุกอย่างแฮนด์เมด
หลอดน็อตนี่เขาแจ้งเลยครับว่าอายุการใช้งานมันสูงนะครับ 5,000 ถึง 10,000 ชั่วโมงนะครับหรือประมาณกี่ปีฮะถ้าเราใช้ประมาณ 4-5 ปีถ้าฟังเพลงทุกวันนะครับ4-5 ปีเลยนะฮะทุกวันนะฮะใช่ครับแต่ถ้าพี่ฟังไม่บ่อยมากก็นานกว่านั้นอีกใช่ครับเพราะหลอดพวกนี้มันเป็นเกรดทหารมันมีความคงทนเยอะมากแล้วทีนี้มาปรับเป็นเหมือนตัวนี้ถ้าทำเป็นคลาส AB หรือว่าทำเป็นคลาส B ทั่วไปนะครับได้เป็น500วัตต์เลยนะโอ้แต่ถ้าเขาบอกเลยเขาคัดวัตต์คุณภาพมาแค่80วัตต์มาให้พี่ๆฟังกันเห็นบอกปรับเป็น40วัตต์ก็ได้ปรับเป็น40วัตต์สำหรับลำโพงที่86 dB ขึ้นไปใช่ครับลำโพงที่ความไวสูงขับไม่ยากมากความไวสูงหน่อยก็ใช้โหมดแค่40วัตต์อายุโหลดก็ยิ่งยาวไปอีกยาวขึ้นไปอีกใช่ครับเป็นเท่าตัวแต่ถ้าเป็นลำโพงยักษ์ใหญ่ขับยากๆก็ปรับโหมดเป็น80วัตต์ได้เลยนี่ก็เหลือเท่าตัวใช่ครับเหลือๆถูกไหมฮะใช่อันนี้ใช้โหมดแค่40ส่วนมากลูกค้าผมที่ซื้อไปห้อง 6x4 7x5 8x3 เลย8x5 อย่างเงี้ยครับใช้หลอดโหมดโลหมดเลยครับก็คือ40วัตต์เพราะต้องการอะไรครับ40วัตต์บางทีเราต้องการเหมาะสมกับลำโพงถ้าเราใช้80วัตต์กับลำโพงที่ขับง่ายเสียงมันจะฟังเครียดไปครับครับเพราะว่าเสียงมันโอ้แอมมันแรงเกินไปอ่ะทีนี้มันฟังเครียดแต่ว่าถ้า40วัตต์เหมาะสมกับความไวลำโพงมันจะฟังผ่อนคลายกว่าคล้ายๆโหมดไตรโอดกับโหมด UL ไม่ครับอันนี้คือเป็นซิงเกิลเอ็นเลยไม่คล้ายนะฮะการจ่ายกระแสเข้าหลอดอาจจะน้อยลงฟังผ่อนคลายมากขึ้นก็คือได้ความละเอียดความต่อเนื่องของกราฟของเสียงมากขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็พอเป็นหลอดใหญ่มันจะข้ามข้อจำกัดอีกข้อนึงคือมีแบนด์วิดท์ที่กว้างจริงคือ2เฮิรตซ์ถึง 100,000 เฮิรตซ์เลยนะครับเดี๋ยวแบนด์วิดท์ตัวนี้นะฮะใช่ครับ2เฮิรตซ์2เฮิรตซ์ถึง 100,000 ใช่เฮิรตซ์ใช่ครับเดี๋ยวหูคนเรามันได้แค่ 20,000 20,000 ก็จริงแต่ลำโพงทำไมเราต้องการลำโพงที่หูเราได้ยินแค่ 20K ใช่ไหมใช่ป้อนเนี้ยนะใช่ครับ MT ทำไมเขาต้องทำ 50K ได้ยินมันคือเสียงบรรยากาศโดยรอบโดยรอบโดยเป็นมวลรวมครับผมทำไมเราต้องซื้อซูเปอร์ทวิตเตอร์เสริมบางคนทำไมเราซื้อสกูตเตอร์แล้วเรารู้สึกได้ว่าบรรยากาศมันดีขึ้นซูสกูตเตอร์ซูเปอร์ทวิตเตอร์อ๋อโอเคผมนึกว่าซูสกูตเตอร์ที่ไปพัทยาไอเมาแล้วไม่ใช่นะฮะอ๋อซื้อทำไมถึงต้องซื้อสกูตเตอร์ใช่ครับไม่ใช่ซูเปอร์ทวิตเตอร์ซื้อไปซื้อของแต่ว่าตัวนี้มันตอบสนองใช่พวกคนที่ใช้แบบว่าโอ้ยระดับแบบมีทวิตเตอร์แบบอย่างเช่นลำโพงฮาร์เบดมันจะมีตัวซูเปอร์ทวิตเตอร์ใช่ครับจะมีรุ่นที่เป็นซูเปอร์ใช่ครับนี่คือแอมซูเปอร์ไฮเอ็นใช่ไหมฮะใช่ครับซูเปอร์ไฮเอ็นคือแอมเน็ตอีกอย่างที่เป็นความพิเศษก็คือทุกตัวเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นทุกตัวเป็นนอสอุปกรณ์ภาค4เป็นนอสหมดคือเป็นเกรดทหารหมดหม้อแปลงพันด้วยมือแฮนด์เมดหมดทุกตัวครับคุณเคยแกะไหมผมเคยแกะดูตอนตัวแรกที่ผมซื้อเจออะไรฮะผมข้องใจว่า อันดับแรกเลยข้องใจว่าทำไมเน็ตอ่ะทำไมเขาไม่ทำฮาร์ดไวฮาร์ดไวร์ก็คือทำด้วยมือจุดต่อจุดโยงสายเอาใช่ไหมมันมีบางส่วนใช่ไหมผมเปิดหลอดดูเลยเนี่ยขันน็อตดูเลยข้างในว่ามันมีอะไรทำไมไม่ทำฮาร์ดไวร์พี่เขาเอาซีมัดเป็นขนาดไหนเป็นแท่งนะครับทำมือหน่อยฮะซีอย่างนี้เลยซีตัวเล็กๆครับมัดเป็นแล้วก็ลงปิ้นทีเดียวมัดเป็น 6-7-8 ตัวครับแล้วลงปิ้นทีเดียวมัดซีเยอะใช่ครับลงปิ้นทีเดียวเลยนั่นมันให้อะไรฮะก็คือมันให้ยิ่งทวีคูณเรื่องความกระชับเรื่องทามมิ่งพวกนี้มันจะให้ยิ่งดีก็เหมือนคนอัพซีกันอัพซีอัพเพื่ออะไรอัพเพื่อให้เสียงมีความกระจ่างมีความกระชับเบสกระชับเบสไม่เบลอพวกเอ็มซาวโคตรเก่งเลยคุณสุดยอดนะวันนี้เนี่ยครับผมนี่เหมือนไม่ไทยไม่ได้เหมือนไทยรายการกันเลยนะเหมือนกับคุณสดสดเราก็สดอยู่แล้วเนาะใช่ใช่สดอยู่แล้วเสียงตัวนี้ให้ความสดสะอาดสดมีเนื้อครบเครื่องแอมหล่อทั่วไปหวานแต่ขาดความทามมิ่งที่เป๊ะพอทามมิ่งไม่เป๊ะฟังเพลงหลายแนวไม่ได้เสียงเบสมันเบลอมันทับซ้อนกันเสียงไม่โปร่งไม่โล่งมันนัวๆแต่ถ้าเนี่ยครับเขาจัดการเรื่องทามมิ่งอะไรเป๊ะได้มันจะฟังผมฟังเพลงตลาดอ่ะเหมือนที่ผมลงคลิปกลุ่มพี่อ่ะครับเพลงตลาดทั้งนั้นเลยถ้าลงดิมเทเตอร์ได้ผมลงก็นะติดลิขสิทธิ์ดิมเทเตอร์แบบวงดนตรีแบบหลายชิ้นนะก็ได้ใช่ครับสบายเพราะพลังดูหม้อแปลงนี่เบลอใช่ครับหม้อแปลงก็เป็นลูกใหญ่ต่อข้างนี่โอ้โหกี่กิโลฮะเนี่ยโอ้โหตัวนี้น่าจะ80นะโดยประมาณใช่ๆก็บวกลบ80บวกลบ60ขึ้นแน่นอนหม้อแปลงทำไมเขาต้องทำใหญ่เขาทำใหญ่เพื่อว่าให้จ่ายกระแสให้หลอดได้ความนิ่งมากขึ้นถ้าหม้อแปลงเล็กเกินไปเวลาจ่ายให้หลอดมันไม่นิ่งหลอดมันก็เสียงมันก็จะไม่อิ่มครับผม
หัวใจของแอมลอยก็อยู่ที่หม้อแปลงด้วยใช่หัวใจอยู่ที่หม้อแปลงนะครับคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็หลอดมาเป็นบุคลิกเสียงแต่พอเป็นบุคลิกของหลอดตระกูลใหญ่เนี่ยครับมันจะเป็นบุคลิกที่ไม่ซ้ำกับหลอดเบอร์ทั่วไปนะฮะหลอดพวกตระกูลต่างๆที่เป็นหลอดไซส์เล็กไอ้นี่มันก็จะให้เสียงที่เป็นแบบใหญ่อีกแบบนึงครับผมรีวิวสั้นๆให้พี่น้องเข้าใจกับตัว Net Audio แล้วกันอารมณ์เหมือนคุณไปซื้อส้มที่เด็ดจากสวนไปเด็ดเองลูกใหญ่ๆใช่ครับแล้วคุณก็เอามีดเนี่ยหั่นนะครับหั่นไปแค่นิดเดียวน้ำเนี่ยฉ่ำสดหวานน้ำเยอะเต็มลูกนั่นคือ Net Audio ที่ผมสัมผัสกับมันได้เลยใช่ครับนี่ๆเอาแบบง่ายๆก่อนนะเหมือนเราไปตกปลาเหมือนตกปลาทะเลน้ำลึกจังไงปลาหามหายากเปรียบเทียบได้เลยครับปลาที่หากินไม่ได้ตามตลาดเอานี่คือตัวนี้ใช่ครับเปรียบเทียบได้เลยคือที่เราหั่นกินขึ้นมาปลาที่หายากเพราะคุณอยู่ภาคใต้ไงใช่เปรียบปลาเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับอันนี้คือปลาหายากใช่แล้วฉ่ำใช่ครับคือเอาง่ายๆเลยเอามีดหั่นแล้วปิ๊ดเลยปิ๊ดคือสดถ้าปลาหมึกก็คือหวานเลยกรอบหวานกรุบๆเลยเออแล้วก็นี่เหมาะกับบางซันนะเนี่ย ประเทศไทยโชคดีมากเออในภูมิภาคเอเชียครับมีแต่คนไทยนะครับมีโอกาสได้ฟังเน็ตครับจริงเหรอครับใช่ครับนอกนั้นอยู่ภูมิภาคยุโรปคนยุโรปใช่ครับโอ้แต่นี่คือเป็นแบรนด์ที่คนทำหลอดเบอร์ขนาดเนี้ยโอ้โหคือเขาต้องใจรักจริงๆนะครับถึงจะทำหลอดแบบนี้ได้เพราะมันทำยากครับมันต้องมีอุปกรณ์อะไรใส่เข้าไปเยอะถึงจะทำให้เสียงออกมาได้ดีครับโอ้คุณเอ็มพูดได้เคลียร์จนไม่ต้องฟังอะไรกันเยอะนะพี่น้องผมว่าตัวนี้นี่คุณเอ็มมั่นใจแล้วก็ภูมิใจแค่ไหนครับกับ Net Audio ตัวนี้เอาง่ายๆชีวิตประจำวันผมก็ฟังแต่ Net นะอยู่บ้านตัวนี้ทำให้ผมพี่มีอารมณ์แบบว่าคือดึกแล้วกูยังไม่อยากนอนไหมคืออยากนั่งฟังเพลงไปตีสองตีสามอ่ะคือเมียสั่งให้นอนก็ไม่นอนอารมณ์นั้นใช่ครับอารมณ์นั้นเลยฮะคือเราอยากฟังเพลงอ่ะเราตื่นเช้ามาแล้วเราอยากตื่นรีบตื่นเช้ามาแล้วมารีบตื่นเปิดมาฟังติดกับอย่างนี้เลยครับผมนั่งวันๆผมขายเครื่องเสียงก็ถ้าไม่มีออกงานเลยฮะผมก็เปิดแอมฟังแล้วก็อ่านหนังสืออ่านฟังเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่เราวันนี้ฟังอัลบั้มนี้ก็เนี่ยครับคือเน็ตเลยคือคนใจรักเสียงเพลงคือคนที่ต้องการผมว่าความเป็นที่สุดก็ได้ว่าได้นะครับคือผมว่ามันเป็นตัวที่ลูกค้าผมที่ซื้อไปทุกๆคนเลยดีกว่าไม่มีมาเปลี่ยนเลยครับไม่มีประเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเลยคือจบเลยครับแล้วก็ใช้ไปยาวๆเลยเอาความจริงใจพูดกันเลยฮะทุกคนรู้แล้วว่า Hi-Fi House M Sound เป็นหนึ่งในร้านที่มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าสูงและมีความเป็นกันเองสูงใช่ครับคนชอบก็เพราะว่าเอาเครื่องเสียงเอามาเทิร์นได้เทินได้ครับใช่ครับคนทอดพูดตรงๆนะเทินได้เทินได้เอาเน็ตไปได้ได้ครับเป็นอย่างนั้นใช่ครับจนเป็นลูกค้าติดมาร่วม10ปีแล้วใช่ครับคราวนี้ลูกค้าที่เขาใช้ NAD ก่อนหน้านี้เหตุผลที่เขาเอามาเลือกนี้เขาขาดอะไรเขาขาดคือคนฟังเพลงอ่ะพอเริ่มฟังไปหลายๆแบรนด์อ่ะโอเคทุ้มกลางแหลมดีบางทีขาดอารมณ์ไปนิดนึงคืออันนี้ครับคือตามหาลมใช่ไหมคือสิ่งที่เครื่องเสียงไฮเอ็นพึงมีครับคือว่าทุ้มกลางแหลมอ่ะบางทีเราปรับจูนสายก็ได้ใช่ไหมแต่ทุ้มกลางแหลมอ่ะแต่ว่าถ้าเครื่องเสียงไฮเอ็นอ่ะคือมันได้อยู่แล้วต้องดีที่เครื่องก่อนพวกมิติเวทีซาวด์สเตจแต่สิ่งที่ทำต้องทำได้เลยคือความเป็นอารมณ์ของเพลงนะฮะอารมณ์เพลงมันต้องได้มีผ่อนหนักผ่อนเบาตามอารมณ์เพลงเหมือนผมที่ลงคลิปในเพจในกลุ่มพี่อ่ะครับผมเปิดเพลงภาคอีสานเห็นไหมครับพวกไทยบ้านหรือซีรีส์อย่างเงี้ยโหพี่ผมฟังแบบแม่งไม่เคยฟังอะไรได้ฟิลขนาดนี้ทั้งที่ผมคนใต้นะก็ต้องฟังเพลงแบบเซิร์ฟมิวสิกอ่ะโอ้โหฟังแบบแม่งฟังวันนึงเป็น10รอบฟังซ้ำๆกันอ่ะเออเป็นนั้นเลยคือมันอารมณ์นั้นเลยครับฟังเพลงแบบใช่ว่าถ้าเพลงเก่าๆเนอะใช่ครับยิ่งดีเพลงไทยก็ยิ่งดีนะใช่ครับมันจะไปตามฟิลของเพลงเลยอารมณ์เลยใช่ครับจริงๆอยากเรียนพี่น้องนะสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงเราอาจจะไม่ได้หาเสียงที่มันโอ้โหรายละเอียดยิบยับยิบยับคือแต่เราอ่ะต้องการความเป็นอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะสัมผัสอารมณ์ของคนร้องได้เนี่ยสำคัญเพราะอารมณ์ของคนร้องนี่มีนะฮะแต่ละคนแต่ละเพลงอารมณ์นะวันนั้นเนี่ยในการที่เขาไปห้องอัดเนี่ย
ขาอะผมรู้แล้วผมเป็นนักร้องเหมือนกันแล้วผมจะรู้ว่าสมมติเพลงนี้กำลังพูดถึงคิดถึงบ้านนาผมก็จะรู้แต่ว่าเขาอะจะอินไปว่าสิ่งที่เขาได้เผชิญมากับชีวิตจริงๆแล้วก็ความคิดถึงจริงๆที่เขารู้สึกห่างบ้านแล้วรู้สึกเขาว่าต้องลำบากเพื่อใครสักคนหนึ่งใช่ครับแล้วทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อบ้านนากับบ้านตรงนั้นน่ะนั่นแหละอารมณ์นั้นน่ะเครื่องเสียงที่ดีถึงจะสื่อได้ใช่ Net Audio ก็สื่อได้เช่นเดียวกันใช่ครับโอ้ใครที่ตามหาตรงนี้นี่เรียกว่าห้ามพลาดแล้ว Net นี่เรื่องรายละเอียดเสียงคือไม่ต้องกลัวครับคือออกทุกเม็ดตั้งแต่อินดิเกตเลยคือผมก็ผมอาจจะเป็นคนขายเครื่องเสียงที่ซื้อใช้เองก่อนแล้วค่อยมาแล้วขายคนอื่นเขาครับมันดีขายได้ทำไมไม่ซื้อใช้เองผมซื้อใช้เองก่อนเลยคือผมไปฟังแล้วชอบผมซื้อใช้เองเลยครับแล้วอยู่กับมันใช่ครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันเลยไม่ใช่ว่าไปฟังแป๊บ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 แล้วก็มาขายใช่ครับผมไม่ใช่มาจ้องมาเจอกับมันเลยใช่ครับคือตัวนี้มันตรงกับคอนเซปต์ร้านผมมากเลยคือแนวเสียงมันครับผมก็เลยใช่ครับโอ้จริงๆเขาผลิตแต่หลอดใหญ่หลอดใหญ่อย่างเดียวถ้าเป็นสมมติหลอด 300B หลอด 211ก็ถือว่าเป็นอันนี้คือถือว่าเป็นหลอดไททันแล้วก็เหมือนเป็นก็อดซิลล่าแล้วอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่พวก 300B ก็อาจจะเป็นพวกไดโนเสาร์ไทรนอซอรัสเปลี่ยนเทียบง่ายๆผมจริงๆมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งรู้สึกเขาเรียกรุ่นแมกมานะมีแมกมา M นั่นอ่ะผมเรียกเขาเรียก M หลอดภูเขาไฟมันมีถัดจากนี้คือแมกมา M ก็ยังก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงก็เป็น130วัตต์แต่ถ้าเป็นแมกมา New 170วัตต์สูงนี้เลยฮะ N Class A ใช่ครับสูงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นแหละฮะผมเรียก M หลอดภูเขาไฟใช่ครับโอ้โหคือหน้าตาเหมือนภูเขาไฟใช่ครับโอ้ก็สุดยอดมากๆนะครับผม Integrate M ครับก็เรียกว่า Net ก็มีนะครับผมใช่ครับนะฮะอินดิเกตเอ็มเขาก็ไม่ได้ซอยรุ่นเยอะเลยทำมารุ่นเดียวรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวครับก็ดีเด้คือไม่ต้องเลือกหลายตัวครับตัวนี้ใช้หลอดที่ก็ใหญ่อยู่ GM 70หลอดเดียวจบเลย50วัตต์คลาส A ครับผมตัวนี้นะฮะครับเป็นคลาส A หมดซิงเกิลคลาส A หมดเขาทำแต่ซิงเกิล N ใช่ครับคลาส A ใช่ครับนะฮะขออนุญาตหยิบโอ้ใหญ่ๆนะฮะใช่ครับไม่เล็กนะครับนะฮะขออนุญาตถอดกันสดๆเลยอ้าวใส่ไม่ได้แล้วคุณเอ็มถือฮะนะอันนี้นี่ขนาด Integrated Amp หลอดเบอร์นี้เป็นหลอด GM 70ครับโอ้ครับผมเสน่ห์ใกล้เคียงกันไหมครับผมว่านะมันอยู่ที่เจ้าของคนทำอ่ะเขาฟังเก่งเขาจูนคนก็จูนเสียงเก่งครับเวลาเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาคือถ้าคนฟังเก่งอ่ะต่อให้เหมือนบางแบรนด์อ่ะอุปกรณ์ไม่ได้ดีนะแต่คนเจ้าของเก่งจูนเสียงเก่งเสียงก็ออกมาดีได้เนี่ยครับมันเป็นอย่างเงี้ยคือประสบการณ์ของคนสร้างแอมป์อ่ะสำคัญแทบจะสำคัญกว่าทุกสิ่งเลยแล้วก็การเอาใจใส่ใจในรายละเอียดแมทเทียลพี่ดูแต่ละอย่างคือเป็นเกรดอากาศยานเลยนะฮะครับคือการระบายความร้อนต้องเป๊ะจริงๆครับครับผมแล้วก็รู้สึกแน่นมากแล้วก็หนักมากทุกอย่างคือแน่นวัสดุสไตล์รัสเซียเลยครับอากาศยานคือสไตล์แบบขึงขังแบบว่าหนักแน่นเลยแต่เสียงนี่รู้สึกว่าฉ่ำครับผมนะครับผมขออนุญาตแชร์บ้างนิดนึงแล้วกันนะครับเท่าที่ผมไปฟังวันนั้นไปฟังนักเล่นเครื่องเสียงนะครับผมบ้านพิโลก็ใช้รุ่นนี้เหมือนกันนะครับผมก็เสียงฉ่ำแบบใช้คำว่าฉ่ำเต็มห้องนะครับผมเบสเนี่ยลึกเนาะอย่างที่คุณบอกลงไป2เฮิร์ตสังเกตได้เลยถ้าเบสลึกๆอ่ะเหมือนห้องเราเป็นห้องเหมือนบ้านทั่วไปอ่ะก็เป็นฝ้าธรรมดาใช่ไหมถ้าเบสมันอั้นด้านล่างอ่ะห้องมันจะเสียงฝ้ามันจะดังเยอะแต่ถ้าอะไรที่มันเบสมันไม่อั้นด้านล่างครับเหมือนเล่นแอมเล่นกว้างๆอ่ะมันจะลงลึกไปเลยเพราะว่าความที่ฝ้าสั่นอ่ะมันสั่นแค่ในบางย่านความถี่มันไม่ได้สั่นตลอดความถี่ครับครับผมครับผมสังเกตได้เลยถ้าแอมเล่นกว้างๆลำโพงลงลึกๆได้อ่ะเหมือนพี่ดอก15นิ้วแบบที่พี่ฟังนะพี่อัดดี้ฟังอ่ะฝ้าคลางน้อยลงเห็นได้ชัดโอ้ครับผมสุดยอดเลยครับแล้วก็อินดิเกตก็เป็นหลอดเช่นเดียวกันใช่ครับนะครับผมใช่ครับก็ชุดนี้นี่เรียกว่าอยากจะให้คุณเอ็มเนาะพี่น้องถ้าใครอยากฟังครับก็จริงๆแล้วติดต่อ M Sound ได้ได้เรามีเบอร์ขึ้นให้ใช่ครับแล้วก็ถ้าใครอยากทดสอบไปกันแบบงานใหญ่ๆครับเป็นงานระดับ Masterpiece ที่กำลังจะถึงนะครับก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับของเดือนมีนาคมสัปดาห์แรกเลย5 6 7มีนาคมที่ Impact เมืองทองธานีที่เดิม
แต่ว่างานจะเป็นมาสเตอร์พีซกว่าเดิมแกรนด์กว่าเดิมดีใหญ่ขึ้นทุกปีใช่ครับคุณเอ็มเห็นแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวเปิดตัวจะมีแจกลำโพงไฮเอ็นมากกว่า5คู่ใช่ครับเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมางานวิดีโอไนท์อ่ะผมว่าแล้วจะมีโชว์ใหญ่ด้วยผมว่ามันเป็นงานที่มหาชนนะคือคมีการให้ลูกค้าที่มาเดินน่ะได้ร่วมสนุกได้มีความอินกับงานที่พี่จัดอ่ะครับมันคือมันก็กลายเป็นความผูกพันนะครับ ครับคือปีหน้าผมก็ต้องไปคือต้องไปทุกปีครับครับโอ้โหสุดยอดเลย ครับอ่ะก็วันนี้นะฮะก็เลยอยากให้คุณเอ็มครับนะครับทิ้งท้ายสำหรับพี่น้องที่รักเครื่องเสียงนะครับครับอยากจะเล่นเครื่องเสียงนะครับอยากจะปรึกษาครับอยากจะทดสอบนี่สามารถเอาไปที่บ้านได้อย่างไรอย่างนี้ฮะอยากให้ฝากพี่น้องนักเล่นเครื่องเสียงอ๋อครับก็เป็นเครื่องเสียงก็เล่นเอาตามที่เราชอบเป็นหลักเลยนะครับพี่ไม่ต้องไปผ่อนไหวตามใครนะฮะครับเอาตามที่เราชอบเพราะเราฟังอยู่จริงชีวิตจริงเราฟังอยู่คนเดียวเอาตามที่เราชอบไม่ต้องไปฟังจับผิดว่าทุ้มกลางแหลมจะผิดแค่เพลงแรกจะผิดแค่10นาทีแรกพอ3เพลงพอถ้าจากนั้นพี่ฟังก็เพราะหรือเปล่าถ้าพี่ฟังก็เพราะอันนั้นแหละคือใช่แต่เราพี่ไม่ต้องไปฟังจับทุ้มกลางแหลมอะไรเลยนะมันเพราะเปล่าเลยถ้าเครื่องเสียงดีคือต้องอารมณ์เพลงต้องได้อันนั้นคือแก่นแท้ของการเล่นเครื่องเสียงนะคือเราต้องเข้าถึงอารมณ์เพลงให้ได้ที่สุดครับอันนั้นคือยิ่งกว่าพวกซาวด์สเตจที่เราต้องการยิ่งกว่าใช่ครับครับครับโอ้ครับผมคือพี่ฟังแล้วฟังเพลงมันพี่ก็สนุกอ่ะพี่ก็สันขาตามได้อ่ะคือฟังเพลงเศร้าๆฟังเพลงซึ้งๆก็เคิร์มไปพี่ก็อินกับเพลงอ่ะคือคนเล่นเครื่องเสียงผมว่าจริงๆจุดจบมันต้องการแค่นั้นเองคือต้องการความสุขแค่นี้ชีวิตมันแค่นี้ชอบอะไรก็ซื้อไปตายไปก็ไม่ได้ฟังแล้วพี่เราตายไปก็ไม่ได้เล่นเครื่องเสียงกันนะไม่รู้ได้ไปเกิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนป่วยหูหนวกอีกแกอายุเยอะไปก็ได้ยินน้อยลงอีกต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อนัดออดิโอใช่ครับไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยกูน่าจะซื้อตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเออฮะเพราะมันคือความสุขเราเล่นคนเดียวเราไม่ได้ไปแต่งรถไปแข่งกับชาวบ้านเลยเราเล่นความสุขเราคนเดียวไม่ไหวแล้วไปแข่งรถแข่งลาอะไรไปเป็นนักเลงถนนไม่เอาใช่ครับเป็นนักเลงที่บ้านนี่แหละที่แม่บ้านก็สบายใจด้วยเล่นเครื่องเสียงแฟนก็นั่งฟังเพลงที่บ้านวันหยุดอยู่กับครอบครัวโอ้โหคุณเอ็มสนับสนุนชีวิตแฮปปี้ใช่ครับยกไปที่บ้านได้ไหมได้ครับอับดุลแจ้งมาได้เลยมีของเก่าเอาไปเทิร์นได้ไหมได้ครับโอ้โหไม่จำกัดยี่ห้อไม่จำกัดยี่ห้อใช่ไหมไม่จำกัดยี่ห้อเลยครับโอ้โหก็คือมีอะไรที่พี่ไม่ได้ใช้หรือว่าอยากอัพไม่ได้ใช้อ่ะอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์ก็เอามาเทิร์นได้เพราะว่าบางทีผมก็ตีราคาให้ยุติธรรมผมก็ตีให้ยุติธรรมจริงครับคือว่าก็ขายของก็แทนที่พี่จะไปขายคืออารมณ์คนฟังเพลงแล้วเข้าใจนะคือตอนนี้คือเหล็กต้องตีตอนร้อนอ่ะคือตอนนี้อยากได้ตัวนี้แล้วอ่ะแต่ว่าต้องรอขายออกอ่ะเหมือนคนอยากได้รถใหม่จริงๆแต่แม่บอกว่ารถเก่ายังขายไม่ได้ลูกรอขายรถเก่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่แต่เราอยากได้แล้วมาเอ็มซาวเทิร์นเลยจบเอาดิแล้วผมจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับครับลูกค้าที่ต้องการเทิร์นเลยผมจะพยายามตอบให้จบตรงนั้นเลยยกเว้นผมติดธุระจริงๆอาจจะตอบช้านิดนึงผมพยายามตีราคาหาราคาตลาดตีให้จบตรงนั้นแป๊บเดียวครับผมแล้วพบกับ Nat Audio และ M Sound ครับผมนะครับได้ที่ร้าน M Sound ที่สุราษฎร์แล้วก็สาขาที่กรุงเทพมหานครด้วยใช่ครับรวมไปถึงงาน Audio Nights High End Show 2021ต้นมีนาคมนี้พบกันที่ Impact เมืองทองธานีแน่นอนแน่นอนแล้วพบกันครับคุณ M พี่น้องครับห้ามพลาด Nat Audio วันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอิ่มฉ่ำในดนตรีวันนี้ขอบพระคุณครับคุณ M ครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ